กลับมาที่ประเทศไทยไปกินซูชิแซลมอนกันค่ะเขาเรียกซูชิใช่ไหมแซลมอน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 ที่ไปทำโน่นนี่นั่นกินเปล่าแซลมอนเปล่าซาชิมินะคะเนี่ยแล้วมันเป็นบุฟเฟ่ไง199เองอ่ะโอ้คุ้มค่ามากเลยถูกมากเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าก็เลยให้ความสนใจมากเพราะว่าราคาถูกแล้วคนไทยนิยมกินแซลมอนกันมากเลยเนี่ยนะคะแต่ก็โดนเทค่ะเพราะว่าเจ้าของกิจการเจ้าของบริษัทเนี่ยปิดบริษัทหนีไปแล้วเนี่ยนะคะมันก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมาทีนี้พอเป็นประเด็นมีผู้เสียหายเยอะแยะมากมายทีเดียวค่ะและมูลค่าความเสียหายนับร้อยล้านบาทนะคะเมื่อวานนี้ทางพันตำรวจเอกประทีปเจริญกันรองเลขาธิการสคบนะคะพร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบร้านดารุมะซูชินะคะไปคือร้านนี้มีหลายสาขาเขาก็เลยไปตรวจที่สาขาห้างเดอะแจ๊สรามอินทรานะคะร้านก็ปิดละค่ะนะคะโดยเขาก็ทางรองเลขาสคบก็ให้ข้อมูลนะคะว่าเดี๋ยวขั้นตอนจากนี้สคบจะเร่งตรวจสอบผู้ที่เสียหายค่ะตอนนี้มีคนเข้ามาร้องเรียนที่สคบเนี่ยประมาณ 4-500 รายนะคะแล้วเร็วๆนี้ก็จะทำหนังสือแจ้งไปยังเจ้าของบริษัทมาชี้แจงข้อที่จริงทั้งหมดด้วยค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงรองเลขาธิการสคบกันค่ะเริ่มต้นเนี่ยเขาน่าจะประกอบร้านอาหารจริงนะฮะแต่เนื่องจากน่าจะเป็นประเด็นว่าราคาแซลมอนแพงด้วยธุรกิจมันไม่ดีด้วยนะฮะแต่ว่าก็จัดโปรการจัดโปรเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พฤติกรรมที่น่าสงสัยเพราะว่าการจัดโปรจาก499เหลือ199แล้วเร่งระดมจัดโปรนะฮะจัดโปรมีเชิงบังคับว่าต้อง5ใบขึ้นไปนะฮะนะครับประกอบกับเขาเองเนี่ยนะฮะมีหนี้สินจากการประกอบธุรกิจจากการซื้อของซัพพลายเออร์ด้วยมีหนี้สินจากเมื่อกี้ทางสอบถามทางผู้บริหารบริษัทพื้นที่เนี่ยนะฮะก็มีติดค้างนะฮะติดค้างอยู่ติดค้างค่าเช่าด้วยนะฮะดังนั้นเนี่ยก็มีการระดมจัดโปรจาก499เหลือ199แซลมอนกินไม่อั้นนะฮะกินไม่อั้นเนี่ยมันเป็นผมว่าในความเห็นผมมันเป็นไปไม่ได้ครับนั่นก็เป็นทางสคบนะครับก็มีคนเวลามีเรื่องแบบนี้นะครับหน่วยงานแรกที่คนจะนึกถึงนะคุณนิติยาไม่ใช่ตำรวจนะค่ะสคบสคบกับเรื่องเกี่ยวข้องกับผู้บริโภคคุ้มครองผู้บริโภคนะครับ